้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสกับพระพ่อครูสมณโพธิลักษณ์ที่เขาเหวี่ยงสูงขอกราบเป็นเจได้เพื่อนสมณะครับเจริญธรรมคุรุและเด็กๆที่น่ารักทุกคนเนาะธรรมาไม่ได้มางานเข้าค่ายต่างๆประมาณ4ปีแล้วมั้งเพราะว่าธรรมามีภารกิจต้องไปเดินสายหลายจังหวัดเนาะพอดีช่วงนี้ว่างมาพบเด็กๆบ้างเนาะเห็นพวกเธอแล้วก็มาลึกๆนะใช้ภาษาง่ายๆเลยอิจฉาพวกเธออิจฉาพวกเธออะไรเพราะเธอเป็นวัยรุ่นเนาะไม่วัยรุ่นใช่ไหมวัยรุ่นใบแรกแย้มนะใบกำลังที่จะเติบโตในข้างหน้าเขาบอกว่าวัยรุ่นมีแรงมีแรงมีเวลาแต่ไม่มีเงินใช่ไหมใช่เปล่าเด็กๆผู้ใหญ่มีแรงมีเงินแต่ไม่เวลาผู้ใหญ่ทำมาหากินไม่เวลานะวัยชรามีเวลามีเงินแต่ไม่มีแรงใช่ไหมเป็นวัยไหนดีที่สุดนักเรียนจะเป็นวัยไหนดีที่สุดวัยเด็กนะนี่อยากเป็นวัยมีเงินแต่ไม่มีเวลามีเงินแต่ไม่เวลาผู้ใหญ่เนาะแต่เรามีแรงเนาะยังมีโอกาสได้พัฒนาตัวเองธรรมะคิดถึงตัวเองนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแนะนำตัวเองธรรมะเป็นคนกรุงเทพ เป็นคนกรุงเทพไม่เคยคิดจะมาบวชเลยนักเรียนไม่เคยคิดจะมาบวชธรรมะพ่อแม่เป็นคนจีนเขาบอกคนที่มาบวชคนขี้เกียจคนขี้เกียจคนไม่มีทางไปคนศีลไม่ต่อควรไงแต่ว่าพอดีอาตมาเคยบวชเป็นผ้าเหลืองทีละสมาคมผ้าเหลืองที่เราเห็นทั่วไปเหมือนกันกินข้าว2 มื้อ 3 มื้อมีเงินมีทองแต่ส่วนมันไม่ใช่ไม่มีมันไม่ได้สอนเรื่องของสัจธรรมไงเป็นแค่อยู่ไปวันฝันถึงดวงดาวแล้วก็ไล่บอยไม่มีปัญหาไม่ประโยชน์อะไรเลยแต่ว่าจำนนเจอพ่อท่านน่ะพ่อท่านเล่าสำนักเนี้ยในโลกนี้มีสมาธิไม่ใช้เงินก็มีด้วยนะในโลกนี้พระกินมื้อเดียวก็มีนะในโลกนี้พระที่กินมังสวิรัติก็มีละเห็นชีวิตที่เรียบง่ายสู่พระที่อิสระเสรีภาพเนี่ยธรรมะเห็นแล้วประทับใจนะธรรมะไม่อยากมีภาระผูกพันไงธรรมะย้อนถึงอดีตตัวเองนิดนึงวัยขนาดเธอรู้ไหมอายุ15-16ตาที่จะมาสวดมาคิดถึงตัวเองว่าตอนนั้นเราคิดอะไรตอนอายุประมาณ15-16เพราะเธอ15-16ใช่ไหมหรือ17ละ16-1716-17เธอจะมารู้จักคิดตั้งแต่อายุ11 ปีแล้วล่ะ11 ปีก่อนไปโรงเรียนจะมาจำได้ก่อนไปโรงเรียนจะมาพ่อแม่เป็นคนจนไงต้องทำงาน2 ชั่วโมงช่วยพี่สาวขายของจัดร้านกับโรงเรียนช่วยพี่สาวเก็บร้านอีก3 ชั่วโมงวันนั้นทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย5 ชั่วโมงวันต้องทำงานตั้งแต่อายุ11 ปีแต่มาไม่เคยขอเงินพ่อแม่เลยนะพึ่งตัวเองแล้วก็เห็นพ่อแม่ลำบากเราก็ไม่อยากจะลำบากเหมือนพ่อเหมือนแม่แต่มาฟังแผนชีวิตตั้งแต่เด็กตัวขนาดเล็กกว่าเธออีกว่าโตขึ้นเราจะไม่เหมือนพ่อแม่เราต้องดีกว่าพ่อแม่แน่นอนแต่มาก็พยายามที่จะศึกษาจุดดีจุดเด่นของเพื่อนของสังคมเนี่ยตัวเล็กๆตอนไม่เวลาเด่นนะคิดถึงแต่จะสร้างอนาคตอย่างเดียวนะสร้างอนาคตอย่างเดียวนั่นแต่มานี่ประสบความสำเร็จนะตอนอายุ25แต่มาอายุ25นะจากเริ่มต้นจากศูนย์ไม่มีอะไรนะจนมีสามารถซื้อทาวน์เฮาส์ได้25 28ซื้ออายุ27-28นะซื้อตึก4 ชั้นที่กรุงเทพได้นะเมื่อกี่ปี30 กว่าปีที่แล้วเนาะไม่ได้ที่นี่นะที่กรุงเทพนะนักเรียนเนี่ยโชคดีรู้ไหมสำนักทั้ง5 รูปเนี่ยเป็นโสดหมดเลยนะ ทั้ง5 รูปเป็นโสดพันเตยในมือมั่นเป็นเท่าแก่เป็นเสียนะท่านไปถึงมาบวชได้เนี่ยพันเตยจบเทคนิคใช่ไหมพันเตยองค์แรกพันเตยเดาดีจบมาอะไรเกษตรนะจบมา
ม่ได้ทำงานถึงมาบวชอย่านักเรียนจะได้มาศึกษาเลยแต่องค์เจริญครับท่านเนาะท่านองค์นี้เป็นเท่าแก่เหมือนกันอยู่ไปเป็นเสียเดี๋ยวจะเป็นร้านเย็บกระเป๋ารองเท้าอะไรจะองค์นี้ก็เป็นแพทย์นะไม่ธรรมดานะเป็นสัตวแพทย์ไอ้เป็นสัตวแพทย์ป่ะบุรุษพยาบาลพูดผิดไปขอไปเป็นสัตวแพทย์รู้ยังไอ้นักเรียนจะได้เจอไอดอลเนี่ยที่ไอดอลทั้งสี่รูปที่กินไม่ได้สี่รูปทางวัดนี่แหละสมณะศิขมานทุกคนเป็นโสดทำไมถึงมาใช้ชีวิตแบบนี้ตอนนั้นไม่เคยคิดจะมาใช้ชีวิตอย่างนี้จริงๆนะนักเรียนตั้งใจจะเหมือนที่นักเรียนคิดแล้วล่ะทุกนี้นักเรียนวัยขนาดคิดอะไรวัยรุ่นขนาดคิดอะไรคิดจะมีแฟนใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่บางคนใช่บางคนไม่ใช่นะแต่บางคนคิดเหมือนไม่ต่างจากเด็กแล้วอยากจะมีแฟนแฟนจะมาก็จะมามีเสื้อเป้กับจะมาไม่ต้องสวยก็ได้แต่ว่าเป็นขอให้เป็นคนขยันเป็นคนขยันมีความอดทนมีความอดทนแล้วก็อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็เข้าทำงานที่สุดต้องรู้จักกตัญญูพ่อแม่เสื้อเป้กับจะมานะไม่ต้องสวยไม่ต้องเก่งคอยมีความขยันอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็กตัญญูรู้จักกตัญญูพ่อแม่แค่นี้เองเนี่ยก็ตั้งเป้าอยู่นี่แหละตอนเด็กก็ตามภาษาเด็กๆเนาะก็รักคนนั้นรักคนนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆมันไม่ได้แน่นอนปีนึงก็เปลี่ยนคนนึงใช่ป่ะ มันธรรมดาเนาะแต่เห็นอย่างนึงก็จะมาเห็นตัวเองนะว่าไอ้ความรักมันทำไมถึงทุกข์เนาะความรักได้มีความสุขแต่เห็นเขาเปลี่ยนไปเนี่ยเราก็ทำไมถึงใจเราถึงไม่สุขนะโอ้มันถึงไปถึงทุกข์ใครทำให้เราทุกข์อ่ะนักเรียนใจเราไปคิดไปรักเขาเองประทับใจท่านจันทร์บอกว่าเด็กๆฟังนะท่านจันทร์บอกว่าความสุขที่เกิดจากความรักเท่ากับความกว้างของถนนความสุขที่เกิดจากความรักเท่ากับความกว้างของถนนความทุกข์ที่เกิดจากความรักเท่ากับความยาวของถนนถนนยาวเท่าไหร่ฮะกว้างเท่าไหร่กว้างอย่างมากก็อ่ะ100เมตรเต็มที่อ่ะมันไม่ถึงหรอกแล้วยาวเท่าไหร่โอ้ยิ่งตอนนี้มันยาวไปถึงยุโรปเลยนะยาวมากสังเกตดินักเรียนทุนี้เป็นหาสังคมไว้รุ่นทุนี้จะมาดูข่าวเลยเนี่ยข่าวที่สะเทือนใจที่สุดคนไทยเป็นโรคซึมเศร้า 41.5% เท่ากับ26ล้านคน26ล้านกว่าคนเนาะท้ายคืออะไรความรักไม่สมใจในความรักความรักเยอะมากเลยพอไม่สมใจในความมันก็เศร้าไงท่านอาจารย์บอกว่าอยากมีความสุข3เดือนให้แต่งงานอยากมีความสุข3เดือนให้แต่งงานอยากมีความสุขตลอดไปให้ปฏิบัติธรรมอย่างพวกอาตมาเนี่ยอยากจะมีความสุขตลอดชีวิตไม่ต้องทุกข์อีกต่อไปคือเป็นโสดจำไว้นะนักเรียนถ้าใครอยากจะมีความทุกข์ก็รีบไปแต่งงานนะแต่งงาน3เดือนก็เลิกแต่ถ้ามีอยากมีความสุขตลอดชีวิตต้องมาปฏิบัติธรรมเหมือนจิตเก่าเธออะไรหลายคนเนาะทนสู้ใช่ไหมเป็นโสดยิ่งใครยิ่งหลายคนอ่ะจะมาไม่เฉยยิ่งก็ตามนะพูดถึงยิ่งจะมาประทับใจนะยิ่งเป็นนักเขียนจบปริญญาโทใช่ไหมจะมาอ่านหนังสือเราคิดอะไรจำได้เออประทับใจบทความที่ท่านเขียนไว้จะมาคัดไว้นะเออประทับใจเอาไว้ใช้นะเป็นหนังสือเราคิดอะไรฉบับที่333ชาวไทยนะฟังนะเด็กๆนะเดี๋ยวจะมีคำถามว่ามีป่ะมีใช่ไหมฉันก็พยายามให้กำลังใจตัวเองเสมอว่าทุกบ้างก็ได้ไม่เก่งบ้างก็ได้ขอแค่ยอมรับในความบกพร่องของตัวเองให้ได้และรู้จักให้อภัยตัวเองให้อภัยคนอื่นเพื่อเป็นบทเรียนที่จะไม่ทำผิดพลาดอีกต่อไปอู้ประทับใจเนี่ยเราเป็นเด็กๆเราก็ทำผิดบ้างก็ได้มีความทุกข์บ้างก็ได้มีใครไม่ทุกข์บ้างมีไหมไม่มีหรอกเนาะคนที่ไม่ทุกข์ก็คือพ่อท่านนี่แหละเป็นพระอรหันต์ไม่ทุกข์
ราบใดถ้าเรายังไม่เป็นอรหันต์เราต้องทุกข์ทั้งสิ้นไม่มากก็น้อยนะพี่ๆนี่ก็เหมือนกันทุกข์บ้างก็ได้ไม่เก่งบ้างก็ได้นะขอแค่ยอมรับความจริงนะข้อบกพร่องตัวเองถ้าเรายอมรับข้อบกพร่องตัวเองเราก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้เป้าหมายการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อะไรเป้าหมายของการปฏิบัติธรรมก็คือแก้ไขข้อบกพร่องตัวเองคนที่แก้ไขข้อบกพร่องตัวเองได้เนี่ยคนนั้นก็จะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ให้คนที่ยังทุกข์อยู่เพราะว่าเรายังมีข้อบกพร่องเยอะคนที่ไม่มีแม้ข้อบกพร่องก็แม้ตัวเรามีข้อบกพร่องเราก็ต้องรู้จักให้อภัยตัวเองเพราะเราก็ไม่เก่งยกเว้นเราไม่เก่งพัฒนาไปเรื่อยๆเมื่อตามก็เหมือนกันแต่มาก็ไม่เก่งหรอกแต่อาศัยแต่มาใจสู้คือว่ารู้ว่าทิศทางนี้ดีที่สุดสังคมนี้ดีที่สุดแต่มาขอยืนยันนะเนี่ยแต่มาเนี่ยมาเจออโศกเนี่ยเจออโศกตอนที่แต่มาเพอร์เฟกต์แล้วมีตึกมีเฮ้ามีทุกอย่างมีเงินมีทองสร้างเรือนหอไว้รอแล้วรอแล้วเนี่ยทำไมถึงแต่มาเปลี่ยนใจรู้ไหมพ่ออะไรไหมพ่อแต่มาเห็นคนที่แต่งงานแล้วมันทุกข์เด็กๆเห็นพ่อเห็นแม่ทุกข์ไหมทุกใช่ไหมแต่มาเห็นตอนหน้าแต่มาพ่อแม่ก็อยากจะอุ้มหลานนะจำได้ปี27นะแต่มารู้สึกเห็นตัวอย่างสังคมในครอบครัวก็ตามพ่อแม่ก็ตามพี่น้องตามเพื่อนฝูงก็ตามแต่งงานก็มีความสุขก็ไม่เห็นมีความสุขแต่งงานไม่นานก็ทะเลาะเบาแว้งกันมันทุกข์ทั้งนั้นเหรอนะแต่มาเห็นแต่ว่าแต่ไม่มีปัญญาที่จะอธิบายกับพ่อแม่ว่าเราจะเป็นโสดได้หรือเปล่าเนี่ยแต่ตอนนั้นไม่มีตอนนั้นไม่เจอโสดนะแต่มาเอาใครเป็นไอดอลไหมตอนนั้นพอเด็กเป็นตินสุรานนท์ปี27เป็นนายกรัฐมนตรีแต่มาอ้างว่านายกขนาดนายกมันเป็นโสดเลยขอเป็นโสดบ้างได้ไหมบอกพ่อแม่นะอย่าเป็นโสดตอนนั้นจำได้ปี27พอเด็กเป็นตินสุรานนท์เพิ่งเสียชีวิตไปใช่ไหมเป็นนายกเป็นโสดแล้วพระเทพอ่ะพระเทพก็เป็นโสดแล้วก็ทำมาอ้างกับพ่อแม่นะขณะผู้นำยังเป็นโสดเลยนะตอนนั้นจำได้ชวนหลีกภัยก็เป็นโสดยังไม่แต่งงานชวนหลีกภัยวีระมุสิกพงศ์ก็ไม่แต่งงานแต่งงานตอนแก่มันเสียท่าเลยนะเสียท่าชวนหลีกภัยแต่งงานตอนแก่แต่ทำมาเห็นชวนหลีกเห็นนายกเป็นโสดก็เห็นพระเทพเป็นโสดนั้นใครจะมีความชีวิตจะมีความสุขสำราญเบิกบานใจต้องเพียรเป็นโสดนะเหมือนเนี่ยสมณะทั้งรูปทั้งหลายนะได้สิกขาต่างนะยิ่งเด็กๆแต่มาเห็นเด็กๆ15 16ที่เป็นสิกขาผาแก้วสิกขาผาแก้วรู้จักไหมเด็กบ้านล่ารู้จักมั้งดีอื่นไม่รู้จักมั้งรู้จักไหมรู้จักใช่ไหมเข้าวัดตอนอายุเท่าไหร่รู้ไหม16 ปีอยู่มากี่ปีละ40ปีแล้วมั้งเกือบ16เกือบ50ปีมีความสุขอบรมเด็กๆและสร้างบุญกุศลตลอดเวลาถึงใครไม่อยากเจอความทุกข์นี้นะมาเป็นคนโสดดีที่สุดไม่ต้องไปหาเรื่องถ้ามาเห็นพ่อท่านให้มีคนจะออกอยู่วัดนานๆอยากจะออกจากวัดไปแต่งงานนะฮะมีคู่มีครองพ่อท่านอยู่ดีไม่ว่าดีไปวอนหาเรื่องไปวอนหาเลยเขาเตะให้เขาถีบได้ยิ่งผู้หญิงเนาะเนี่ยถ้านักเรียนอยากจะมีความสุขที่แท้จริงนะนักเรียนต้องปฏิบัติธรรมถือศีลเหมือนสิกขาเหมือนสมณะเนี่ยจะทำให้มีความสุขอย่างพ่ออย่างที่นี่ก็มีสมณะเนี่ยสมณะเด่นตะวันนี่เนี่ยเด่นตะวันรู้จักไหมเป็นครูใหญ่ด้วยนะเป็นครูเนี่ยก็มาเป็นโจทย์เพราะเข้าใจว่าการแต่งงานคือความทุกข์ผู้เจ้าบอกว่ารักร้อยทุกร้อยฟังไว้นะรักสิบทุกสิบรักหนึ่งทุกหนึ่งถ้าไม่รักก็ไม่ทุกข์ไงรักแบบพี่แบบน้องความรักสิบมิติไร้เดียดทุกคนใช่ไหมมิติที่แรกมันต่ำสุดมันทุกข์ที่สุดถ้าอยากมีความสุขต้องมีมิติที่สูงขึ้นตั้งแต่ระดับ7ไต่ขึ้นไปมันจะไม่ลงทุกข์ไงให้นักเรียนเนี่ยอาตมาเข้าใจเธอเพราะอาตมาเคยอยู่ในวัยเธอมาก่อนเคยมีประสบการณ์มาก่อน
จริงๆเจอคนที่เราชักรู้สึกเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมพูดหยาบๆก็ไม่ได้ต้องโอ้โหต้องแต่งตัวดีๆจะเวลามีนัดเมื่อไรโอ้โหต้องอย่างเท่อย่างรออย่างสวยใช่ไหมเนี่ยก็ไม่ต่างกับเธอหรอกสมัย50ปีที่แล้วก็ไม่ต่างกับเธอหรอกเข้าใจความรู้สึกดีมันเป็นแค่เขาบอกความรักเหมือนฟองสบู่ไงอยู่ได้นานไหมไม่นานความรักเหมือนไอติมรู้จักไอติมไหมไอติมเนี่ยเก็บไว้สักค้างคืนได้ไงบูดเลยบูดเลยมันยั่งไม่ยั่งยืนนะจะมาเนี่ยเตือนเนี่ยเห็นพวกเธอเด็กๆเนี่ยถ้าพวกเธอเนี่ยมาบวชได้ทั้งหมดโอ้โหสุดยอดศาสนาจะเจริญได้เลยนะได้ข่าวว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเด็กไอดอลใช่ไหมมีไฟที่สุดที่จะนำพาน้องพัฒนาน้องยิ่งถ้ามีไฟเนี่ยที่จะมาบวชมาเป็นศิกขาเนี่ยโอ้โหมันจะทำให้ศาสนาเจริญรุ่งเรืองแน่นอนเนาะนักเรียนเนี่ยมีโอกาสได้เจอกันก็บอกสิ่งนี้ดีๆเล่าประสบการณ์ที่ดีๆให้นักเรียนฟังเนาะให้นักเรียนฟังให้นักเรียนได้เข้าใจว่าแท้จริงความสุขที่แท้จริงเดี๋ยวที่นักเรียนเข้าใจมันเป็นความหลอกไม่แท้จริงหรอกธรรมาผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะเพราะว่าธรรมาเห็นที่นักเรียนเป็นธรรมะเป็นมาหมดแล้วล่ะแต่ว่าเห็นมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงความสุขที่แท้จริงก็ต้องมาปฏิบัติธรรมรักษาศีลนี่ละการรักษาศีลเนี่ยเป็นหลักประกันสังคมนะหลักประกันสังคมคนที่มีศีลจากแต่ละข้อแต่ละข้อศีลข้อหนึ่งเป็นหลักประกันสังคมว่าศีลข้อหนึ่งคือหลักประกันว่าชีวิตเราจะมีความสุขเราจะมีศัตรูน้อยรักษาศีลข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่โหดร้ายรุนแรงจะทำให้เราเป็นคนที่มีอายุยืนยาวนะอายุยืนยาวจะทำให้เรามีโรคภัยก็เจ็บน้อยให้เจ็บน้อยนี่หลักประกันข้อหนึ่งนะข้อสองถ้าเรามีรักษาศีลข้อสองได้เป็นหลักประกันว่าเกิดมาชาติไหนๆเราจะไม่ขาดแคลนเราจะอุดมสมบูรณ์นะอุดมสมบูรณ์จะไม่อดอยากตายเหมือนทางต่อประเทศทางยุโรปทางแอฟริกาซึ่งไม่มีจะกินไม่มีจะนอนนะต้องมาดูสารคดีโอ้ประเทศบางประเทศเนี่ยเด็กนักเรียนขนาดพวกเธอเนี่ยจะไปโรงเรียนต้องเดิน3ชั่วโมงไปชั่วโมงครึ่งกับชั่วโมงครึ่งบางคนมากกว่านั้นนะบางประเทศเนี่ยอย่างทางรัสเซียทางไซบีเรียโอ้โหมันน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งโอ้ไปโรงเรียนยากมากแม้แต่แอฟริกาโอ้โหมันลำบากมากแม้แต่พม่าก็ตามเธอนะโอ้บางทีต้องข้ามเขาข้ามห้วยเนี่ยกว่าจะเดินไปต้องนั่งเรือไปโอ้ลำบากลำบนไม่มีโอกาสเหมือนเธอแต่เธอมีโอกาสนี่ได้เรียนต่อเวลานะการศึกษาที่ดีที่สุดคือการศึกษาอยู่กับความจริงของชีวิตนักเรียนอยู่กับความจริงของชีวิตใช้วิถีชีวิตที่ถูกต้องที่เราสามารถนำไปใช้ได้ที่เราเรียนในโรงเรียนแต่งตัวโก้สวยๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรียนไปแทบจะไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้เลยใช้น้อยมากเด็กจบปริญญาตรียังทำงานไม่เป็นเลยล้างส้วมก็ไม่เป็นนักภาษาอะไรจะทำกับข้าวเป็นนักเรียนทำกับข้าวเป็นทุกคนไหมม.5ใช่ไหมเนี่ยนี่คือพื้นฐานของชีวิตซึ่งมาแต่ว่าพ่อท่านสร้างชุมชนสาธารณภคีให้พวกเธอเธอไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะเพียงแต่รักษาศีลต่างๆข้อ2เนี่ยจะทำให้เราเนี่ยนี่คือทรัพย์สมบัติของเธอนะหลวงปู่ฝากให้กับลูกหลานของชาวโซเนี่ยเนี่ยเธอไม่ต้องไปหาให้วิ่งเต้นให้เหนื่อยยากหรอกจะมาสังเกตบางคนอายุ50กว่า60กว่า60กว่ายังไม่มีบ้านของตัวเองเลยไม่มีที่ดินแม้แต่งานนึงเลยแต่ที่นี่ของชาวโศกทุกแห่งนะโอ้มีที่ดินเป็นพันๆไร่นะนี่เป็นสมบัติของเธอจะสามารถที่เอาไปใช้ได้เลยนะสามารถที่จะอยู่ในชุมชนแบบนี้ได้ถ้าเธอรักษาศีลต่างๆนะนี่คือศีลข้อ2รับประกันว่าเธอจะเกิดมาชาติไหนๆเธอก็จะไม่อดอยากปากแห้งนะที่นี่เป็นดินแดนศรีวิไลเป็นดินแดนศรีอริยเมตตาที่ชาวพุทธปรารถนาจะไปถึงนะแต่ชาวพุทธเขาไม่รู้ว่านี่คือแดนศรีวิไลนี่คือดินแดนศรีอริยเมตตาไม่รู้เนี่ยเพราะเขาไม่มีภูมิจะรู้แต่ถ้าคนปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเข้าถึงเท่านั้นนะนักเรียนเนี่ยโอ้โหที่นี่ใครจะวิเศษเท่าที่นี่
นั่งเรียนนั่งปุ๊บเดี๋ยวจะมีอาหารลอยมาใช่ไหมอยู่บนโต๊ะเขารอให้เราไปกินอย่างเดียวไม่ต้องเป็นแสวงหาอะไรมากมายอยู่ข้างนอกไม่ธรรมดานะเนี่ยกว่าจะหาเงินได้เนี่ยโอ้โหเมื่อวานนี้เรามาคุยกับนักศึกษามาปฏิบัติธรรมที่สีมาศกเขาอยู่ปี3จะขึ้นปี4ไปทำงานเทคโนโลยีบอกว่าไปตั้งแต่เช้าเนี่ยต้อง8โมงเช้ากว่าจะกลับ4โมงเย็น8ชั่วโมงต้องเดิน5-6 ชั่วโมงนักเรียนแล้วไปไหนไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ก็ต้องเขาให้ทำงานตลอดไม่ให้หยุดเลยนะยิ่งกะกลางคืนยิ่งหนักใหญ่เลยนะต้องลงสินค้ากะกลางคืนเนี่ยลงสินค้ากลางวันเราขายสินค้ากะกลางคืนเหนาว่ากลางวันเพราะว่าต้องยกสินค้าเข้าร้านกว่าจะได้เงินวันเท่าไหร่ไหม311บาทเขาว่าไงอยากช้า5นาทีไม่ได้นะหักเงินลดหรือไม่ก็ทำเพิ่มช้ามาช้า10นาทีต้องทำเพิ่ม10นาทีหรือหักเงินมันเป๊ะไม่ได้อิสระอย่างนี้เนาะเนี่ยแต่ทุกนี้คนไทยเนี่ยสังคมไทยอ่ะตั้งใจเรียนหนังสือเพื่ออะไรเพื่อไปเป็นขี้ข้าเขาใช่ไหมไปขี้ข้าเขาไปรับใช้เขาแต่ถ้าเรามาอยู่ในชุมชนแบบนี้ไม่ต้องเป็นขี้ข้าใครเรามาสร้างบุญให้ตัวเองเนี่ยนักเรียนที่มาเรียนที่นี่แต่ละคนไม่ธรรมดานะถ้าไม่บุญเก่าไม่มีทางได้เจอหรอกอโศอย่างเงี้ยเพราะมีเครื่องที่จะกันกรองหลายชั้นใช่ไหมนักเรียนต้องเต็มใจพ่อแม่ต้องเต็มใจแล้วก็มาที่นี่ห้ามใช้เงินห้ามใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยมันยากนะเด็กทุกนี้ติดโทรศัพท์มือถือติดเกมทั้งนั้นเธอมีจิตตัดสินใจมาเรียนที่ถึง5ปีเชื่อว่าเธอมีบุญมาพอสมควรถึงสามารถที่มาเรียนได้ถ้าเธอไม่มีบุญมาไม่มีทางที่จะสามารถที่จะเรียนตรงนี้ได้ถึง5ปีนะแล้วอีกแค่9เดียวจะถึงจบม.6นะก็หวังว่าพวกเราคนจะจบม.6ทุกคนนะแต่เสียดายบางคนนะถ้ามามีนักเรียนเนี่ยมีศิษย์เก่าไม่ได้ศิษย์เก่าหรอกออกไปแล้วล่ะเรียกว่าศิษย์เก่าจะอยู่ม.6นะอีกเทอมเดียวจะจบนะเนี่ยไม่ออกชื่อเดี๋ยวเขาเสียหายเนาะอีกเทอมเดียวจบเนี่ยปีที่แล้วเองโอ้โหทนไม่ไหวนะพ่อไปปิ้งจังหนุ่มเข้าอะนะอีกเทอมเดียวเท่านั้นเองนะทนนั้นต้องอยู่ว่าต้อง8ปีนะอีกเทอมเดียวเท่านั้นอีก9เดือนจะจบละจะรับกดละสู้ไม่ไหวเนี่ยวิบากกรรมเนี่ยแต่ละคนงั้นเราจะไปคาดหวังกับใครนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะเอาให้จบทำทีละเรื่องทำทีละอย่างเรียนให้จบม.6 ก่อนแล้วจะมีครอบครัวก็ค่อยว่าต่อไปเนี่ยแต่มาสังเกตคนที่แต่งงานตั้งแต่เด็กก่อนอายุ20อ่ะรับรองไม่นานตาอย่าล้างไม่เกินเนี่ยบางที2ปี3ปีบางทีปีเดียวก็เลิกกันละมันเบื่อเนี่ยมันจะทุกข์มากเราเยอะอย่างผู้หญิงนะถ้าเราเสียเนื้อเสียตัวไปต่อเนี่ยมันคนที่ไร้ค่าเลยนะ second hand มันลดมือสองราคาตกไปครึ่งนึงนะเนี่ยยังไงเดี๋ยวถ้าเราใหม่ๆซิงโอ้ราคามันจะสูงนะราคาจะสูงใครอยากราคาตกใครอยากราคาสูงอ่ะคนฉลาดจะต้องเป็นรถมือหนึ่งตลอดเวลาเช่นพี่ศิษย์เก่าเป็นโซดไม่แต่งงานเนี่ยเป็นรถมือหนึ่งตลอดเวลานะถ้าคนที่เข้าถึงเนี่ยจะไม่ไปแต่งงานกับใครหรอกแต่งงานกับผู้เจ้าดีกว่านำคำสอนพระเจ้ามาปฏิบัติเราจะมีความสุขต่อชีวิตเนี่ยนี่สิ่งสำคัญที่สุดถ้าใครไม่เข้าถึงตัวนี้มันจะทุกข์นี่อยากเตือนไว้นะข้อสิ่งข้อ3ก็คือถ้าเรารักษาสิ่งข้อ3ได้เราจะไม่มีศัตรูเนี่ยตรงนี้สังคมมีปัญหามากกว่าสิ่งข้อ3ไม่ใช่เฉพาะเด็กผู้ใหญ่ก็ตามนะเด็กก็เป็นเรื่องปกติผู้ใหญ่ก็มีวันก่อนดูข่าวผู้หญิงอายุ50กว่าผู้ชายอายุ70กว่าอายุ70กว่าหึงผู้หญิงอายุ50กว่าเอามีดฟันจนตายนะเนี่ยขณะอายุจะแก่เข้าลงอยู่แล้วก็มีหึงหวงกันเนี่ยเห็นไปคุยกับคนแล้วบางทีก็ไม่ได้เลยนะยิ่งผู้หญิงเนี่ยน่าเสี่ยงมากถ้าเราไปแต่งงานใครเนี่ยผู้ชายเกิดหึงหวงนี่เราเหมือนมีโจรอยู่ในบ้านเนี่ยมันเหมือนเพชฌฆาตอยู่ในบ้านจะพร้อมที่จะฆ่าเราตลอดเวลาให้คนฉลาดจะไม่ได้อยู่ชุมชนอย่างนั้นหรอกไม่ได้อยู่บ้านแบบนี้ไม่ไปหาแฟนแบบมาอยู่ชุมชนที่มันจะปลอดภัยไงนี่เตือนภัยสำหรับเด็กๆทุกคนนะไม่ว่าผู้ชายผู้หญิงข้อ4นี่สำคัญเหมือนกันนะ
ข้อ4ประกันสังคมเนี่ยถ้าเราผิดศีลข้อ4พูดโกหกเป็นประจำเนี่ยไม่มีใครอยากคบหรอกสังคมเราคับแคบแล้วก็ว้าวแล้วก็ว้าเหวไม่มีเพื่อนนั้นใครจะมีใครอยากคบคนที่โกหกบ้างอ่ะคงไม่มีใครอยากจะคบคนที่ขี้โกหกใช่ไหมให้เราต้องเป็นคนที่พูดตรงๆเนี่ยอย่าโกหกนี่หลักประกันสังคมส่วนที่ข้อ5ก็คือหลักประกันสติปัญญาคนที่มัวมาในอาเบมุข6นะไม่เวลาแล้วล่ะนะคนที่ติดเหล้าดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวดูกันเล่นเล่นกันมานานคบคนชั่วเป็นมิตรมัวเมาในอาเบมุขคนนั้นจะเป็นคนที่ปัญญาอ่อนคนปัญญาอ่อนนั้นคนที่อยากจะเป็นคนที่มีปัญญาเนี่ยก็เพียรรักษาศีลทั้ง5ข้อเนี่ยเป็นหลักประกันให้เธอเกิดมาชาติไหนๆถือว่าจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะอ่ะเดี๋ยวก็พาปฏิบัติตนเนี่ยเป็นประเพณีของที่นี่นะเพราะว่าการปฏิบัติปฏิญาณตนเป็นหลักประกันกันเพราะกิเลสไม่เข้าใครออกใครอย่างน้อยเป็นหลักประกันทำให้เราจิตใจเข้มแข็งใจเข้มแข็งนักเรียนพนมมือขึ้นนะพาปฏิญาณตนเป็นคำปฏิญาณตนเข้าค่ายอะไรนะคนจนที่มีแบบใช่ไหมคนจนที่มีแบบคือคนจนที่แบบคือคนที่แบบของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นคนพาเรามาจนไม่ได้พาเราไปรวยเนาะข้าพเจ้าขอปฏิญาณตนว่าตลอดงานยุวพุทธาตลอดงานเข้าค่ายม.5ปวช.2ปวช.2คนข้าพเจ้าขอรักษาศีล5ดังต่อไปนี้มานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเว้นจากการฆ่าสัตว์ทำร้ายรังแกสัตว์ให้รับความเจ็บปวดเดือดร้อนโดยเจตนาจนถึงขั้นไม่กินเนื้อสัตว์ข้อ2อธินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเว้นจากการหยิบฉวยสิ่งของผู้อื่นมาเป็นของตนโดยไม่รับอนุญาตข้อ3กาเมสุวิชชาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเว้นจากการล่วงเกินของรักของหวงของผู้อื่นเช่นล่วงเกินลูกสาวลูกชายของผู้อื่นเป็นต้นข้อ4มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเว้นจากการพูดโกหกคำพูดคำหยาบกล่าวร้ายนินทาผู้อื่นเปิดเจอไร้สาระพูดจาก่อกวนผู้อื่นให้รำคาญและไม่พูดส่อเสียดให้คนอื่นเขาทะเลาะกันข้อ5สุราเมรยะมัชฌะปมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเว้นจากการเสพสิ่งเจ็บติดทุกชนิดเช่นเหล้าเบียร์บุหรี่และไม่ดูทีวีมอมเมาหรือหนังสือการ์ตูนไร้สาระศีล5ข้อนี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจประพฤติ
ปฏิบัติด้วยความอดทนบากบานภาคเพียรอบรมตนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ตลอดงานเพื่อความสุขความเจริญของชีวิตอันจะช่วยให้ครอบครัวสังคมและประเทศชาติเกิดความร่มเย็นอย่างแท้จริงก็หวังว่าพวกเราแต่ละคนค่ายนี้ก็พยายามนะโดยเฉพาะค่ายนี้จะมีกันมีค่ายนี้เขาจะฝึกอ่อนน้อมถ่อมตนใช่ไหมเนี่ยเขาดิสรุปทำใหม่ล่าสุดช้าสุขุมอ่อนโยนเบิกบานหยุดฝึกหยุดแต่ไม่หยุดฝึกนั่นนักเรียนแต่ค่ายนี้ก็ขอให้พวกเราฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนรับใจไอสไตล์บอกว่ารู้จักไอสไตล์ไหม รู้จักของจื้อไหม ไม่รู้จัก ก็ไปหาเอาเนาะของจื้อไอสไตล์พูดตรงกันว่าคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตอยู่กับคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนนะนั้นใครอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตต้องฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนักปราชญ์สองทวีปตรงกันไอสไตล์กับของจื้อนั้นใครที่อ่อนน้อมถ่อมตนคนนั้นก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตอุปมาอุปไมยเหมือนเมื่อไรรู้จักต้นข้าวไหมต้นข้าวเวลาถ้าต้นข้าวในชูแข็งๆอ่ะตรงๆเนี่ยมีเมล็ดไหมไม่มีต้นข้าวที่มีเมล็ดคืออะไรอ่อนเหมือนกันเนี่ยนักเรียนอยากเป็นคนที่มีคุณธรรมศีลธรรมมีภูมิปัญญาที่แท้จริงต้องฝึกเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนนะเจริญธรรมสาธุ